4โมงครึ่งพบกันทุกวันนะคะในพิกัดข่าวทั่วไทยค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนคุณนัทดิฉันสุชาดาค่ะกลับมาสรุปประเด็นนะครับรอบเมืองไทยกันนะวันนี้มีทั้งเรื่องของคดีความคืบหน้ากรณีที่มีคนร้ายลงมือฆ่าคุณเอกยุทธอัญชันบุตรซึ่งก็เป็นนักธุรกิจชื่อดำนะครับขอแม้ชื่อดังนะครับจนถึงขนาดนี้คดีมาจนถึงชั้นอุทธรณ์นะครับก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วแล้วนอกจากคดีนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาด้วยค่ะเพราะว่าทางตำรวจนะฮะไปจับกลุ่มสองสามีภรรยาครับเป็นคนที่ส่งยาเสพติดแต่ใช้วิธีการเอาสติ๊กเกอร์ตำรวจเอามาติดที่ข้างรถเป็นการตบตาบรรดาด่านตรวจต่างๆค่ะแต่สุดท้ายนะตำรวจรู้ทันนะคะก็เลยสามารถจับกลุ่มมาได้เดี๋ยวมาตามในรายละเอียดกันค่ะไปเริ่มต้นนะครับกับคดีความคืบหน้าของคุณเอกยุทธอัญชันบุตรนะครับวันนี้มีคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ขึ้นมาครับก็พิพากษายืนนะครับตามศาลชั้นต้นสั่งจำคุกตลอดชีวิตครับ2ผู้ต้องหาที่ลงมือฆ่าคุณเอกยุทธอัญชันบุตรก็คือบอนกับเบิ้ลนะครับโดยวันนี้ครับศาลก็อ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายสันติภาพหรือว่าบอนเพ่งด้วงกับพวกอีก6คนครับร่วมกันอุ้มฆ่าคุณเอกยุทธอัญชันบุตรนักธุรกิจเมื่อเดือนมิถุนายน2556นะครับแล้วก็ปล้นเอาทรัพย์สินไปมูลค่ากว่า6ล้าน6แสนบาทก่อนจะนำศพไปฝังบริเวณเขาจิงโจ้ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับโดยมีนายชาวลิตหรือว่าชาวบุญชุ่มนะคะจำเลยที่3ค่ะและนายทิวากรพิวเกื้อทองเป็นจำเลยที่4คือร่วมกันก่อเหตุนะคะช่วยกันขุดหลุมฝังศพขณะที่จ่าสิบเอกอิทธิพลและนางจิตอัมไพเพ่งด้วงเป็นพ่อกับแม่ของนายสันติภาพที่เป็นจำเลยที่1เนี่ยนะคะมีความผิดฐานรับของโจรเนื่องจากเป็นผู้เก็บเงินกว่า4ล้าน2แสนบาทที่นายสันติภาพคือจำเลยที่1เนี่ยเป็นคนเอามาฝากเอาไว้ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้คดีนี้จะไม่ได้มีประจักษ์พยานแต่มีพยานแวดล้อมที่มัดตัวชัดเจนค่ะโดยเฉพาะคำเบิกความของพี่เขยของนายสันติภาพที่พิพากษาแก้ความผิดของนายสันติภาพหรือว่าบอนเพ่งด้วงนะคะและนายสุทธิพลหรือเบิ้มพิมพิสารเป็นจำเลยที่2จากความผิดฆ่าโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนเป็นฆ่าโดยเจตนาคือฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโทษจะหนักมากคือประหารชีวิตสถานเดียวส่วนคำพิพากษาอื่นยืนตามศาลชั้นต้นค่ะครับแล้วก็ให้จำคุกนะครับนายสันติภาพกับนายสุทธิพงศ์จำเลยที่1กับจำเลยที่2ตลอดชีวิตแล้วก็ให้ชดใช้เงินกับทายาทผู้เสียชีวิตอีก1ล้าน9แสนบาทส่วนจำเลยที่3ก็คือนายชวลิตครับจำคุกเป็นเวลา13เดือนนายทิวากรจำเลยที่4จำคุก8เดือนครับส่วนพ่อแม่ของนายสันติภาพก็ถูกจำคุก1ปีกับอีก4เดือนในข้อหารับของโจร นะครับค่ะคดีนี้ล่วงเลยมานานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ายังเป็นประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยด้วยทั้งเรื่องของพฤติการในการก่อเหตุคนร้ายจะมีแค่2คนนี้จริงๆหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวต้องรอไปที่ชั้นฎีกาด้วยนะคะว่าศาลจะมีคำตัดสินว่ายังไงค่ะ